คาเฟ่ทิวส์นะครับเป็นการนำเอาประสบการณ์ในร้านอาหารนะครับกับประสบการณ์มัลติมีเดียเนี่ยมาผสมรวมกันนะซึ่งเราเอาโปรเจคเตอร์เนี่ยลงไปฉายแมปปิ้งลงไปหาเลยในแก้วน้ำในแก้วกาแฟอะไรนะฮะเรามีการเทสนะครับเมนูเนี่ยเยอะมากนะครับที่จะทำให้ฉายโปรเทคชันลงไปแล้วเนี่ยแล้วเกือบประสิทธิภาพมากที่สุดนะฮะมีการเทสทั้งน้ำแข็งได้ไหมนะฮะนมได้หรือเปล่านะครับตัวครีมเทียมได้หรือเปล่ากาแฟชนิดไหนได้หรือไม่ได้อะไรเงี้ยนะฮะเราทดลองเยอะมากรวมถึงขนมด้วยขนมเนี่ยเราออกแบบมาเป็นพิเศษนะครับยกตัวอย่างเช่นมันมีมากระรองยักษ์นะฮะก็จะมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นมาหน่อยนะครับเพื่อจะได้แมปปิ้งเข้าไปแล้วทำให้เกิดภาพได้นะครับก็คงปฏิเสธไม่ได้ครับคุณเบียร์ก็เป็นหนึ่งในแนวหน้านะครับในวงการที่เรียกว่า event organizer อันที่สำคัญที่สุดนะครับคือบุคลิกของคุณเบียร์เนี่ยคือความสร้างสรรค์นะครับการที่จะนำเทคโนโลยีใหม่ๆไปใช้งานหรือต่อยอดส่วนของคาเฟ่ทิวส์ที่เข้าไปดูแล้วเนี่ยผมว่าผมประทับใจที่สุดผมว่าเป็นอะไรที่แปลกใหม่จริงๆว่าจากร้านเครื่องดื่มธรรมดากลายเป็นร้านที่มีทั้งอวกาศมีทั้งบรรยากาศต่างๆก็ถือว่า creativity ที่สามารถนำเทคโนโลยีไปใช้งานว่าสุดยอดจริงเมนูที่เราสร้างสรรค์ขึ้นมาเนี่ยจะมีทั้งหมด4เมนูนะครับมีซัมเมอร์เรนโบว์นะครับมีวินเทอร์ฟีสนะครับมีซัฟฟอรีดริงค์นะครับแล้วก็มีกาแล็กโตสนะครับซึ่งกาแล็กโตสเนี่ยคือเป็นเหมือนเครื่องดื่มเซตเครื่องดื่มและขนมที่เราได้รับแรงบันดาลใจมาจากอวกาศนะครับเราลองคิดกันเล่นๆว่าถ้าเกิดอวกาศเนี่ยมันลอยอยู่ในแก้วนะครับแล้วเราดื่มอวกาศได้รสชาติของอวกาศจะเป็นยังไงอีกหนึ่งเมนูที่น่าสนใจก็คือซัฟฟอรีดริงค์นะครับซัฟฟอรีดริงค์เนี่ยก็จะเป็นชุดอาหารเครื่องดื่มนะซึ่งมีประกอบไปด้วยซาลาเปายักษ์นะครับกับชาเย็นเฉาก๊วยนะครับซึ่งมีการแมปปิ้งลงไปบนซาลาเปายักษ์นะครับเป็นสัตว์น้อยใหญ่ในทุ่งหญ้าซาวานามาออกมากระพริบตาออกมาเล่นหูเล่นตากับเราอะไรเงี้ยนะฮะซึ่งประสบการณ์พิเศษแสงสีเสียงเนี่ยที่รับประทานได้เนี่ยเป็นสิ่งที่เราอยากจะมอบให้นะครับโดยส่วนตัวของเราเนี่ยทางผมเองเนี่ยเราไม่ได้มองว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นแค่เครื่องฉายภาพนะครับเรามองว่าโปรเจคเตอร์เนี่ยเป็นเหมือนผู้กันหรือเหมือนกระดานเหมือนแผงสีที่เราเอามาใช้วาดขึ้นงานศิลปะเราศึกษาค้นคว้าเนี่ยลงไปถึงในระดับของพิกเซลพิกเซลของโปรเจคเตอร์รุ่นก่อนๆหน้าที่มีมาในโลกเนี่ยมันจะเป็นขอบที่มันเบลอๆนะครับเพราะงั้นเนี่ยโปรเจคเตอร์จะไม่ค่อยชอบพื้นที่เล็กๆแต่เลเซอร์โปรเจคเตอร์เนี่ยพิกเซลตรงนั้นเนี่ยเปลี่ยนไปนะครับเราเจอพิกเซลที่มีขนาดความคมชัดมากขึ้นกว่าเดิมมากนะครับเราค้นพบว่ามันสามารถฉายได้เล็กที่สุดเนี่ยคือ5เซนติเมตรซึ่งเล็กที่สุดในโลกอันนี้ก็จะเป็นเขตแดนใหม่ที่เราพยายามจะก้าวข้ามจากเดิมนะครับที่โปรเจคเตอร์เคยทำได้ในอนาคตอันใกล้นี้นะครับมีคนจะนำเอาโปรเจคเตอร์เนี่ยไปใช้ในแวดวงต่างๆมากขึ้นนะครับไม่ว่าจะเป็นวงการธุรกิจนะฮะหรือวงการอาหารในร้านอาหารหรือในธุรกิจประเภทอื่นๆอีกมากมายนะครับก็จะเป็นการเปิดประตูบานใหญ่ให้กับวงการดิสเพลย์นะครับหรือวงการออกแบบเนี่ยที่นำเอาเทคโนโลยีเนี่ยไปใช้ได้หลากหลายมากขึ้นครับจริงๆแล้วโปรเจคเตอร์หลายท่านก็คงคิดว่าฉายอยู่บนกระดานดำฉายอยู่บนโปรเจคเตอร์สกรีนอันนี้ก็เป็นการนำเสนอรูปแบบใหม่นะครับฉายลงไปในเรียกว่าขนมหรือว่าเครื่องดื่มแล้วก็บรรยากาศทั่วๆไปในงานครับให้การนำเสนอเนี่ยมีรูปแบบที่แปลกใหม่ตื่นเต้นนะครับยิ่งแอปสันก็เรียกว่าดีใจนะครับและยินดีที่จะสนับสนุนนะครับเราไม่ได้ทำอาหารหรือเครื่องดื่มรอบโปรเจคเตอร์ไปฉายลงไปนะฮะแต่เราพยายามที่จะทำให้ภาพที่ฉายจากโปรเจคเตอร์เนี่ยสามารถรับประทานได้